งานเข้าอีกแล้วก้องห้วยไร่โพสต์สมเพศแฟนคลับมายืนตากแดดรอดูทำเอางานเข้าเต็มๆสำหรับก้องห้วยไร่หลังได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกสมเพศแฟนคลับที่มายืนตากแดดรอดูตั้งแต่4โมงเย็นเรียกได้ว่าคิวงานยาวเหยียดเลยก็ว่าได้สำหรับก้องห้วยไร่ที่ตอนนี้ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากๆในหมู่วัยรุ่นเพราะไม่ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ต้องบอกเลยว่าบัตรคิวจองเต็มทุกที่แถมยังมีของฝากติดไม้ติดมือจนเป็นข่าวได้แทบทุกวันแต่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเจอดราม่าเต็มๆสำหรับก้องห้วยไร่หลังได้ออกมาโพสต์ Facebook เอาไว้ว่าเห็นแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอตั้งแต่4โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอก้องเบิ้ลและแซคช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตกันหรืออย่างไรก็เขาแจ้งแล้วว่าเล่นกัน3ทุ่มแล้วจะมารีบตากแดดเพื่อเจอกันครับผมไปแน่นอนเพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุกหลังจากที่โพสต์ไปทางด้านเหยี่ยวดำนิวข่าวจริงเพื่อสังคมไทยได้โพสต์เอาไว้ว่าอย่าสำคัญตัวเองให้มากคนกำแพงเพชรไม่ใช่เป็นแบบที่คุณพูดคุณคิดผิดผมอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูแสดงว่าไม่เต็มใจมาเล่นแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์แบ่งออกเป็น2ฝ่ายบางฝ่ายก็ว่าโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมจริงแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นการโพสต์เพื่อความสนุกตามสไตล์เจ้าตัวอยู่แล้วเขาก็พูดเล่นตามสไตล์เขาหรือเปล่าปกติเขาก็พูดแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ดราม่านะคะดราม่าอะไรก่อนเขาเป็นคนพูดสไตล์แบบนี้อยู่แล้วไปดูจังหวัดอื่นเขาก็โพสต์แบบนี้เป็นแฟนคลับเขาจริงๆจะรู้และไม่เอามาดราม่าแบบนี้